สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Badlanders ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดอีกเกมหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้เปิดทดสอบมาแล้วก็ณตอนนี้นั้นเปิด Open Beta บน Store ไทยเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมเอาล่ะเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าครับกดเข้าไปตัวเกมนี้ก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดที่จะแตกต่างจากเกมแนวเดียวกันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไปฟาร์มของมานะครับแล้วก็เอาของที่เราฟาร์มมาได้ในด่านนั้นๆนะครับเอาไปใช้ในเกมต่อๆไปได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครเราตายนะครับของที่เราเอาไปนะตอนนั้นเนี่ยมันจะหล่นไปด้วยนะครับผมเราก็ต้องฟาร์มเอาของใหม่นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็อันนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตัวละครได้ก็คือเป็นตัวผู้ชายตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาได้3แบบนะครับเท่าที่จำได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นกันก่อนนะครับในส่วนของการเล่นเนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเล่นอยู่นะครับก็คือเนี่ยฮะตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปเล่นที่แบบแรงสูงขึ้นได้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนาะตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมจะสามารถเล่นแบบ1คนหรือว่า3คนได้นะครับในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคนเดียวแล้วกันนะครับมาแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมจากที่ผมเคยเล่นเมื่อตอนโค้ดเบต้าเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะพอมา Open Beta แล้วแบบรู้สึกว่ามันจะโอเคขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอตัวเกมมันโหลดสักครู่นะครับผมตัวเกมมันจะมีภารกิจให้เราทำอยู่ในแต่ละรอบนะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่มาแล้วนี่ฮะก็เข้ามาเนี่ยหน้าตาเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็รอนับถอยหลังครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรานับถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดเข้ามาตรงแผนที่นิดนึงนะครับนี่ฮะมันจะมีให้เราติ๊กอยู่นะครับก็คือเป็นตัวพื้นที่ที่จะให้เราหลบหนีออกไปนั่นเองนะครับเนี่ยกดติ๊กไปนะครับเพื่อที่จะกำหนดจุดที่เราจะแบบหลบหนีนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเราหาของได้สักพักนึงแล้วนะครับผมมันก็จะมีการเปิดจุดที่จะให้เราหลบหนีออกไปได้นะครับนะตอนนี้ผมลืมไปนะฮะอย่างหนึ่งก็คือของผมเอามาแบบโอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะจากที่ผมไปฟาร์มมาก่อนนั้นเนี่ยในแมตช์ก่อนหน้านะครับ คือไม่ได้เอาเก็บเลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ฮะไม่เป็นไรตายก็ช่างมันนะครับก็มาเล่นเอาบรรยากาศตัวเกมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เนี่ยเข้ามาหาของเข้ามาฟาร์มของได้เลยนะครับนี่ฮะมีของอะไรให้ฟาร์มก็เก็บไปนะครับอุ้ยเป้เต็มว่ะถ้าเกิดเป้เต็มก็เอาของทิ้งได้นะครับเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับของพวกนี้ที่เราหามาได้เนี่ยมันจะมีแบบของอันนี้ด้วยนะฮะก็คือแบบว่าเราสามารถที่จะเอาไปคราฟของอะไรอย่างอื่นต่อได้นะครับแต่ว่านะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะยังไม่เปิดมั้งนะฮะอะไรที่มันไม่สำคัญก็ทิ้งไปนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ครับทิ้งไปได้อุ้ยเฮ้ยโอ้ลืมดูครับผมแล้วก็ของผมที่ผมเอามาด้วยตายไปแล้วครับเรียบร้อยหล่นไปหมดเลยนะฮะเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยไอคนนี้โคตรคมเลยว่ะจบแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับของที่ผมได้มาใช่ป่ะสมมติผมตายแล้วนะไม่ใช่สมมติดิก็ตายไปแล้วแหละนะครับผมทีนี้กลับมาดูนะครับของจะหายไปหมดเลยเว้ยจะเหลือแค่ในโกดังที่เราเอาเก็บไว้ก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะเนี่ยกดเข้ามาดูตรงโกดังได้นะครับดูดิเห็นไหมของไม่มีแล้วนะครับผมก็คือของหายไปหมดแล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับก็เราก็เอาของที่เหลือจากโกดังที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับลากมาครับเนี่ยปืนที่เรามีใช่ปะนะครับแล้วก็สังโขบที่เราได้มานะครับเอามาใส่นี่ฮะตอนนี้ตัวผมแบบต้องบอกเลยว่ากากทีเดียวนะฮะตอนนี้นะก็ลากมาใส่นะครับเนี่ยผมมีของแค่นี้ถ้าเกิดอยากจะได้ของใหม่นะครับก็จะต้องเข้าไปในด่านเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะไปทำการหาใหม่นะครับหาใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคตายแล้วนะฮะมัวจะยืนแบบพูดอยู่นะครับคนไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะเหมือนเขารู้ว่าผมอยู่ตรงเนี้ยสุดจัดนะครับผมหวังว่าเกมนี้คงยังไม่มีโปรแกรมโกงใดๆนะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับกดจุดไว้ฮะจะได้รู้พื้นที่ที่เราจะต้องไปนะครับผมคิดว่าผมไม่ชนะหรอกนะแต่ว่าก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเนี่ยการเคลื่อนที่จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบปีนป่ายด้วยนะครับผมเนี่ย สามารถปีนป่ายได้นะครับนี่อย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปหาของก่อนนะโคตรเสียวเลยว่ะเนี่ยมีกล่องให้เปิดอยู่นะครับก็เปิดกล่องครับผมเฮ้ยโอเคได้ปืนมาใหม่จัดไปสวยๆเฮ้ยโอเคใส่กระสุนก่อนครับเรียบร้อยอย่าเพิ่งมีใครมานะโคตรเสียวเลย โอเคนะครับสำรวจพื้นที่ก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเรานะครับคือมันจะมีแบบเป็นรูปรอยเท้านะเหมือนเกมแนวเดียวกันเกมอื่นๆนั่นแหละนะครับผมมันจะมีรูปรอยเท้าขึ้นมาคงไม่ได้ยิงใครหรอกนะฮะดูท่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มหาของไปก่อนปึ๊บโอเคเข้าไปดูในเนี่ยในประตูพวกนี้ได้โอ้ยนั่นไงเขายิงกันอยู่เว้ยแต่ว่าผมยังไม่สนใจนะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมหาของก่อนผ้าพันแผลโอเคชื่ออย่ามีใครเข้ามาใกล้ๆผมแล้วกันของยังไม่ค่อยมีอะไรเลยปึ๊บโอ้อันนี้คืออะไรไม่เป็นไรไม่มีของอะไรให้เราแบบหาเลยไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีใครเข้ามาใกล้เราครับนะตอนนี้เปิดกล่องโอเคจัดไปฮะได้กระสุนมาเพิ่มเติมแล้วนี่อู้ศูนย์เล็งโอเคแจมคือตัวในส่วนของอุ้ยมีคนเข้ามาว่ะมีคนเข้ามาแล้วอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยมีรอยเท้าอยู่ฮะมีรอยเท้าโอ้ยเสียวผมจะยิงเขาได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะฮะ ไหนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเพื่อนแต่เหมือนเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็บอกเมื่อกี้เนาะตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของความแรงของระดับไอเทมด้วยนะครับมีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงประมาณนั้นนะครับผมโอเคลงไปชึบแล้วก็ออกมาด้านนอกครับผมสำรวจนิดนึงโคตรเสียวนะครับโอ้โหแต่ว่ามันโอ้สโคปไกลเกินว่ะเอาจริงนะเดี๋ยวก่อนโอ้สโคปคูณ 4ไกลมากนะครับผมอุ้ยมีรอยเท้าตรงนี้โอ้เหมือนเดิมครับตายอีกแล้วครับผมโอ้ตายคือต้องระมัดระวังตัวพอสมควรครับสำหรับเกมนี้นะเนี่ยดูเขาดิเห็นไหมเขาค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังตัวมากๆครับดูดิเห็นไหมฮะแล้วเขาก็คมมากด้วยนะครับสำหรับผมนี่แบบตายแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เอาบรรยากาศให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการเล่นข้างในตัวเกมนะครับก็คืออธิบายให้ทราบอีกรอบหนึ่งก็คือว่าของที่เราได้มานะครับเราสามารถที่จะเอาไปเล่นในแมตช์ต่อๆไปได้นะครับผมแต่ถ้าตัวเราตายเมื่อไหร่ของมันก็จะหล่นหายไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นี้ตอนนี้ผมไม่มีปืนแล้วนะครับถ้าเกิดผมอยากได้ปืนผมก็ต้องเข้าไปในแมตช์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปหาปืนใหม่เก็บมานะครับแล้วก็รอในส่วนของเวลาการหลบหนีนะครับเมื่อเวลาการหลบหนีมันเปิดขึ้นมาแล้วเราต้องออกไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือตัวละครอย่าตายแค่นั้นแหละนะครับผมทีนี้ตัวเกมมีเมนูอะไรบ้างนะครับมาดูมีสกินครับผมรู้สึกอายเหมือนกันนะเล่นแล้วแบบไม่ได้ยิงใครเลยนะครับโดนเขาฆ่าตายซะงั้นนะฮะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูกันละกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของโหมดการซื้อขายนะครับซึ่งในส่วนของการซื้อขายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาของที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาขายได้เลยเนี่ยกดขายได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถซื้อคืนได้นะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราแบบขายแบบขายผิดอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยกดซื้อคืนได้แค่นั้นเองนะครับผมขายได้เนี่ยแค่นั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะมาซื้อไอเทมต่างๆอื่นๆได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนาะแต่ว่าไอเทมตรงนี้ที่มันมีเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีโหมดที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตามนี้นะปาริซึมคืออะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระบบประมูลนะครับก็คือเป็นของที่เราขายมาได้หามาได้จากด่านนั้นๆเนี่ยเอามาขายให้กับผู้เล่นคนอื่นๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับมันจะมีของแรที่แบบหายากๆอะไรเงี้ยก็มาขายในระบบประมูลได้นะครับผมมันจะปลดล็อกตอนเลเวล 6เนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาที่หลบภัยก็คือจะเป็นในส่วนของการแต่งปืนได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราแบบแต่งปืนได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูได้นะครับว่าเราจะแต่งปืนอะไรแบบไหนนะฮะสมมุติผมซื้อปืนก่อนเพราะว่าปืนผมไม่มีแล้วไงนะครับ เราสามารถมาซื้อปืนจากตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปเล่นในแมตช์ต่อๆไปได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะไปหาในด่านที่เราแบบว่าเราไม่อยากเสียตังค์หรือไม่มีตังค์อะไรเงี้ยก็ไปหาในแผนที่ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังตัวเอาเองนะนี่ฮะก็สามารถที่จะเข้ามาแต่งปืนได้นะครับนะตรงนี้นะมาซื้อของได้นะครับผมนี่ปืนที่เราได้มานะครับก็อยู่ตรงนี้เนาะนี่แล้วก็กดติดตั้งไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมานี่ฮะดัดแปลงนะครับตกแต่งปืนได้ตรงนี้เลยนี่นะก็เปลี่ยนได้หมดแหละนะครับผมมีค่อนข้างหลากหลายนะครับตามนี้เนาะยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เวิร์กช็อปนะครับจะเปิดตอนเลเวล 9นะครับผมแล้วก็มีอะไรกันมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับก็มากดรับเลยนะครับผมนี่กดรับไปโอ้ได้เงินเยอะเว้ยเอ้ยเลเวลเลื่อนแล้วยอดจัดไปฮะนี่เรียบร้อยครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกวะทำไมมันเป็นแบบขึ้นมาแดงๆเหมือนเดิมอ่ะอ๋อตรงนี้ครับโอเคครับผมกดตรงปืนนะลืมนะฮะแล้วก็มีร้านค้าอื่นๆนะครับให้เราเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นแบบให้เราเติมเงินเข้ามาซื้อของตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้แลกเปลี่ยนนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราเก็บมาได้เนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะก็ 250,000 นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรบ้างนะก็ลองเก็บเงินแล้วก็มาลองดูแล้วกันนะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะลองเล่นอีกรอบนะแต่ว่าผมกลัวตายว่ะคือน่าจะตายอ่ะผมยังไม่ค่อยชินกับเกมนี้นะครับเพราะว่าลองเล่นไปแค่เกม2เกมเองนะครับผมแล้วก็แบบยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะก็โดนยิงตายอย่างที่เห็นแหละนะครับผมเอาเป็นว่าตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าก็มาตั้งเอานะครับผมโทรศัพท์ผมไม่ค่อยที่จะแบบปรับกราฟิกค่อนข้างแบบสูงสุดเท่าไหร่นะฮะเนี่ยปรับได้แค่นี้นะครับโทรศัพท์บางคนเนี่ยจะปรับกราฟิกได้ดีกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะครับก็ลองมาปรับดูแล้วกันนะฮะภาษาก็จะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ภาษาอื่นก็ปรับเอานะครับตามนี้แหละนะครับสำหรับตัวเกมนะฮะเอามาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับยังไงผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยก็ละกันนะครับบรรยากาศที่พาเข้าไปดูข้างในก็แค่นั้นแหละนะครับของก็มีให้เราหาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้หาแบบให้ดูเพราะว่าผมตายก่อนตลอดนะฮะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม